สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องข่าวธุรกิจนะครับทาง Nation TV ช่อง22ครับเช้านี้เราเริ่มกันด้วยที่ระบบรางกันซะหน่อยแน่นอนว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นการพัฒนานะครับโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่เรากำลังจะพยายามเพิ่มระบบรางเพื่อให้เดินทางได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นล่าสุดครับรถไฟทางคู่เมื่อวานนี้หลังจากที่ทางรฟท.เองได้มีการเปิดนะครับให้มีการยื่นประมูลนะครับก็ได้มีการประมูลนะครับสำหรับรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐมและก็หัวหินเนี่ยมูลค่ามากถึงกว่า 16,000 ล้านบาทนะครับโดยเป็นการยื่นจำนวน2สัญญาด้วยกันนะครับระยะทางรวม196กิโลเมตร 16,000 ล้านบาทนะครับสัญญาช่วงที่1จะเป็นช่วงนครปฐมถึงหนองปลาไหลนะครับราคากลางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8,390 ล้านบาทแต่ว่าเมื่อวานที่ยื่นมานะครับก็คือทางบริษัท ASAssociate นะครับ Engineering นะครับเสนอราคาต่ำสุดอยู่ที่ 8,198 ล้านบาทก็ถือว่าต่ำกว่าราคากลางประมาณ 2.28% นะครับส่วนสัญญาช่วงที่2ครับคือหนองปลาไหลถึงหัวหินนะครับราคากลางจะอยู่ที่ประมาณ 7,676 ล้านบาทนะครับอันนี้สำหรับทางชิโนไทย Engineering and Construction นะครับเสนอราคาต่ำสุดไว้ที่ 7,520 ล้านบาทถือว่าต่ำกว่าราคากลางประมาณ 2% เช่นเดียวกันซึ่งเมื่อวานทางรองผู้ว่าการรฟท.นะครับคุณธนงศักดิ์พงษ์ประเสริฐก็บอกนะครับว่าอาจจะไม่สามารถเจรจาต่อรองราคากับเอกชนได้นะครับเพราะว่าเป็นการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าจะมีการพิจารณารายละเอียดและความถูกต้องของโครงการก่อสร้างทั้งหมดซึ่งหลังจากนี้จะมีการเสนอให้ทางรฟท.นะครับเห็นชอบรายชื่อผู้เสนอราคาต่ำแล้วก็จะเสนอให้คณะกรรมการรฟท.เห็นชอบปลายเดือนสิงหาคมหรือช่วงต้นกันยายนนี้นะครับก่อนที่จะมีการลงนามสัญญาในช่วงกันยายนที่จะถึงส่วนการประชุมคณะกรรมการรฟท.วันนี้นะครับก็จะมีการประชุมพิจารณาการประกวดราคาโครงการรถไฟทางคู่หัวหินประจวบคีรีขันธ์ครับที่ทางบมจ.อิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์นะครับเสนอราคาค่าก่อสร้างประมาณ 5,807 ล้านบาทก็ถือว่าต่ำกว่าราคากลางประมาณ 20% คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ปลายเดือนสิงหาคมนี้ครับไปต่อกันที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองกับสายสีชมพูนะครับล่าสุด BTSC ได้ออกมาเปิดเผยว่ากำลังรับมอบพื้นที่จากรฟม.อยู่น่าจะเริ่มก่อสร้างได้ช่วงปีหน้า61นี้นะฮะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง3ปี3เดือนนะครับรับรองว่าได้ใช้อย่างแน่นอนนายสุรพงษ์เลาหะอัญญานะครับกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ BTSC ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS นะครับบอกว่าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีและสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงตอนนี้อยู่ระหว่างการรับมอบพื้นที่จากรฟม.ก็คาดว่าจะเริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ปี61ส่วนการลงทุนส่วนต่อขยายเพิ่มเติมนะครับที่เมืองทองอีก2สถานีระยะทาง 2.8 กิโลเมตรอันนี้เชื่อมต่อกับสายสีชมพูนะครับและส่วนต่อขยายสายสีเหลืองไปตามถนนรัชดาภิเษกเชื่อมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวบริเวณแยกรัชโยธินอีก 2.6 กิโลเมตรตรงนั้น2สถานีเช่นเดียวกันน่าจะได้ข้อสรุปภายใน1ปีทาง BTSC เองเขาตั้งใจนะครับว่าสายหลักก็คือสายสีเหลืองกับสายสีชมพูรวมถึงส่วนต่อขยายเนี่ยมันควรจะสร้างเสร็จพร้อมกันครับจะได้เปิดใช้ทีเดียวเลยนะครับแต่ว่าหากส่วนต่อขยายอีก2กิโลเมตร2จุดอย่างที่บอกไปนะครับมีปัญหาก็คิดว่าไม่น่าจะส่งผลต่อผู้โดยสารเพราะว่ามีจุดอื่นที่มันเชื่อมไปยังสายอื่นอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นบ้างนะครับนอกจากนี้ทาง BTSC ก็ยังสนใจเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายส้มนะครับโดยหากสัญญาการเดินรถสายส้มทั้งหมดถูกพ่วงเข้ากับสัญญาการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกนะครับทาง BTS ก็พร้อมจะลงทุนเนื่องจากมีพันธมิตรในกิจการร่วมของ BSR อยู่แล้วนะครับส่วนการแก้ปัญหาคอขวดบริเวณสถานีรถไฟฟ้าตากสินตรงนั้นเนี่ยมันแคบมากต้องรอรถมาก่อนรถไปถึงจะไปจอดได้ที่ชานชาลานี้นะครับมีแค่ฝั่งเดียวทำให้รถไฟฟ้าสายสีลมต้องรอสับหลีก่อนเข้าและออกสถานีล่าสุดได้ข้อสรุปแล้วครับว่าเดี๋ยวจะปรับปรุงให้เป็นทางคู่จะได้ไม่ต้องเสียเวลามารอสับเข้าสับออกแบบนี้นะครับแต่ว่ายังคงช่องจราจรสำหรับรถยนต์ไว้ฝั่งละ3ช่องเหมือนเดิมกรุงเทพมหานครก็จะรับผิดชอบในงบประมาณการก่อสร้างปรับปรุงขยายสถานีนะครับสร้างทางรถไฟเพิ่มและขยายสะพานตากสินทั้งหมดวงเงิน 1,000 ล้านบาทก็ใช้เวลาในการออกแบ
และก่อสร้าง27เดือนน่าจะแล้วเสร็จช่วงธันวาคม62ครับเช่นเดียวกับวันนี้นะครับช่วงเช้านี้